4ปอประหยัดพลังงานมาทำความรู้จักกับ4ปอที่ช่วยประหยัดพลังงานในสำนักงานกันนะครับปอที่1ปอปิดปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้เช่นปิดสวิตช์ไฟปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่อยเปิดอีกครั้งเมื่อต้องการใช้งานปอที่2ปอปลดปลดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารหรือปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานเมื่อเลิกใช้แล้วปอที่3ปอปรับปรับอุณหภูมิแอร์ไปที่25องศาสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 10% ปอที่4ปอเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนใหม่ให้เป็นของดีมีคุณภาพที่สำคัญต้องมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5แค่นี้ก็ทำให้เราประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันได้ง่ายๆแล้วนะครับ